คะฝรั่งลูกละ80บาทค่ะได้มาแล้วค่ะฝรั่ง1ลูก80บาทคือเห็นเขาโพสต์กันว่าฝรั่งที่พารากอนราคาสูงมากแต่อร่อยมากนะคะแล้วทีนี้วันนั้นไปพารากอนแล้วมันหมดมันไม่ใช่หมดดิห้างมันปิดก่อนเลยไม่ได้ซื้อกินวันนี้มาเซ็นทรัลปิดพอดีก็เห็นมันร้านมันเหมือนกันเลยนะเดี๋ยวลองชิมดูเพราะว่าราคาเท่ากันหมดเลยแล้วก็ป้ายราคาอะไรมันเท่ากันหมดเลยนะคะก็เดี๋ยวลองชิมดูฝรั่งลูกละ80มันต้องราคาสูงขนาดนี้หรอเดี๋ยวชิมดูมันอร่อยหรือเปล่าค่ะนี่นะคะตอนนี้นะคะก็ชิมแล้วอร่อยมากเลยอร่อยมากมีน้ำถึง80มันมีความหวานกรอบคือไม่ถูกอร่อยเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมมันถึงได้แพงขนาดนี้เพราะว่ามันอร่อยจริงๆเดี๋ยวขอที่ด้านกินก่อนนะวันนี้ก็มาแค่นๆดีกว่าค่ะคลิปสั้นๆนะเพราะว่าไม่รู้จะยังไงเดี๋ยวรีบกลับบ้านแล้วฝนตกแล้วไปทำงานต่อไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ